หน่วยงานด้านสันติภาพของสวีเดนก็ได้สำรวจเรื่องงบประมาณของกระทรวงกลาโหมทั่วโลกนะคะพบว่าในปี2021งบประมาณด้านนี้สูงถึง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวเลขที่ไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนนะคะส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นผลที่เกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซียยูเครนด้วยขณะที่ถึงแม้จะเป็นช่วงโควิด-19แต่ดูเหมือนงบประมาณด้านนี้ก็ไม่ได้ลดลงไปเลยค่ะติดตามรายงานจากคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลค่ะปี2021ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากมาตรการป้องกันการระบาดการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนปัญหาเหล่านี้ถือเป็นภาระใหญ่หลวงด้านงบประมาณผลการสำรวจของสถาบันวิจัยสันติภาพสากลสต็อกโฮล์มนะคะพบว่าเมื่อปีที่แล้วงบกลาโหมทั่วโลกนั้นมีมูลค่าสูงถึง 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะและก็เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่7และนี่คือรายชื่อของ15ประเทศที่ใช้งบกลาโหมมากที่สุดในโลกอันดับ1ค่ะแน่นอนสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ38นะคะส่วนอันดับที่2คือจีนค่ะมีสัดส่วนร้อยละ14ค่ะตามมาด้วยอินเดียสหราชอาณาจักรรัสเซียฝรั่งเศสเยอรมนีซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิตาลีออสเตรเลียแคนาดาอิหร่านอิสราเอลสหรัฐอเมริกาครองอันดับ1ของประเทศที่ใช้งบกลาโหมมากที่สุดโดยปีที่แล้วใช้งบประมาณไปมากกว่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ตัวเลขจะมากกว่าปีก่อนหน้าแต่เมื่อนำอัตราเงินเฟ้อมาคำนวณด้วยทำให้ตัวเลขของงบกลาโหมลดลงรองลงมาคือจีนซึ่งเพิ่มงบกลาโหมต่อเนื่องยาวนานถึง27ปีในขณะที่รัสเซียซึ่งอยู่อันดับ5เพิ่มงบกลาโหมติดต่อกันเป็นปีที่3ได้อานิสงส์จากราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้รายได้ของรัสเซียเพิ่มขึ้นและนำมาใช้เสริมศักยภาพด้านกลาโหมในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาพรวมการใช้งบกลาโหมเมื่อปีที่แล้วทั้งภูมิภาคลดลงร้อยละ 2.3 ส่วนประเทศในอาเซียนที่ใช้งบกลาโหมสูงที่สุดคือสิงคโปร์โดยงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.1 ตามมาด้วยอินโดนีเซียและประเทศไทยซึ่งอยู่ในอันดับที่29ส่วนยูเครนมีสถิติที่น่าสนใจเพราะนับตั้งแต่ปี2012ถึง2021การใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ142เนื่องจากในปี2014รัสเซียได้ผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนทำให้ยูเครนนั้นเพิ่มศักยภาพด้านกลาโหมครั้งใหญ่และการทำสงครามในยูเครนตอนนี้ทำให้นักวิจัยอาวุโสของสถาบันวิจัยสันติภาพสากลสต็อกโฮล์มประเมินว่านับจากนี้ไปยุโรปจะเพิ่มงบกลาโหมมากขึ้นอีกเช่นเดียวกับรัสเซียที่แม้จะถูกคว่ำบาตรแต่ราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจะทำให้รัสเซียยังคงมีรายได้มากพอที่จะเพิ่มงบกลาโหมได้ต่อไป We have that expectation that European military spending will increase but one open question yet is very difficult to answer really is that what will happen to Russian military spending now with the sanctions will they be able to maintain their military spending in the coming years and that is very hard to answer becauseWe can look at the past and see what happened after the annexation of Crimea. So Russia was sanctioned, but also what happened was a drop in energy prices. And then it's very hard to disentangle the effect of the drop in energy prices from the sanctions that Russia had to explain the drop after the annexation of Crimea in Russian military spending. What we have now really is that we have even tougher sanctions, that's for sure, but we have higher energy prices, which can help Russia to really afford maintaining military spending at that level.นอกจากนี้นักวิจัยอาวุโสยังตั้งข้อสังเกตว่าการเพิ่มงบกลาโหมในหลายประเทศส่งผลกระทบต่องบประมาณที่ควรจะถูกนำไปใช้เพื่อรับมือกับปัญหาในระยะยาว But that's an indicator that at least this is what our data says is that more resources are being taken away from other areas and then of course one can think of well now our societies are facing
major threats such as climate change that really requires a lot of funding to do the energy transition. But now we're having like the highest level of military spending in the world. So it's really a difficult place because we have long-term challenges, but also short-term challenges. And maybe the responses to those short-term challenges would involve increasing military spending, but that will have an effect, of course, in the preparedness for those long-term challenges. อีกปัจจัยหนึ่งที่คาดว่าจะทำให้งบกลาโหมของหลายประเทศเพิ่มสูงขึ้นนั่นคือความขัดแย้งในหลายพื้นที่และการขยายอิทธิพลของชาติมหาอำนาจค่ะสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดการสะสมอาวุธและทำให้หลายประเทศนั้นเร่งเสริมศักยภาพทางการทหารของตนเองค่ะ